น้องประชาชนอย่าเพิ่มเส้นหวังใครจะปล่อยมือก้าวไกลให้เขาปล่อยมาขอประชาชนอย่าปล่อยมือเป็นหมอกดดันมากเลยจนเขาฟินไม่มีทางออกเลยนะคะแล้วก็เดือนต่อไปเขาบอกเขาจะมีเรื่องหนักอกหนักใจตัวเลขเขาบอกเป็นท่านไปดีจะต้องชิ่งหนีจะตั้งหลักอายุ44นี่นะจะจนมุมเหมือนตกในความมืดเพราะดวงนี้มันร้ายมากเลยนะเขานะพลิกผันเหตุการณ์นี้ทุกอย่างตลบตะแลงก็เก่งเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะโลกโซเชียลฮือฮาพากันแชร์คลิปคำทำนายของหมอดูหญิงชั้นนำแม่มดชัชชุมาหรืออาจารย์วิสาระประนมกรทายทักดวงชะตาของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไว้อย่างแม่นยำราวกับมีตาทิพย์ฟันธงฉับว่าทิมพิธาไม่มีทางได้เป็นนายกรัฐมนตรีช่วงที่กระแสฟีเวอร์ของเขากำลังพุ่งสูงสุดในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีหล่อรวยอินเตอร์โดยอาจารย์วิสาระทำนายไว้เมื่อวันที่26พฤษภาคม2566หลังจากกกต.มีมติรับรองส.ส.เรียบร้อยพรรคก้าวไกลมีส.ส.มากเป็นอันดับหนึ่งที่จำนวน151ที่นั่งได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลช่วงนั้นนายพิธาดันตัวเองอยู่ในแสงเป็นรายวันด้วยการเดินสายพบปะพูดคุยกับองค์กรชั้นนำต่างๆเหมือนปูทางไว้ไกลๆว่าอีกไม่นานเขาจะมาประสานงานด้วยในฐานะนายกรัฐมนตรีเวลานั้นยังไม่มีกระแสใดๆที่บ่งชี้ให้เห็นว่านายพิธาจะกลายเป็นนายกทิพย์เป็นเทวดาตกสวรรค์มองไปทางไหนเส้นทางสู่ทำเนียบรัฐบาลของเขาช่างแลดูสดใสมีฐานเสียงดอมส้มเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กขณะที่ท่าทีของบรรดา250 สว.ในตอนนั้นก็ยังไม่มีใครแสดงออกถึงจุดยืนที่ชัดเจนว่าหัวเด็ดตีนขาดจะโหวตคว่ำนายพิธามีก็แต่แม่มดชัชชุมาหรืออาจารย์วิสาระประนมกรคนนี้ที่ทำนายแบบสวนกระแสนายพิธาไม่มีทางได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนตัวเลขของนายพิธามันชี้เช่นนั้นเรามาดูกันว่าคำทำนายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2566ที่ถูกนำมารีรันกระหึ่มเมืองนี้มีรายละเอียดอย่างไรอาจารย์วิสาระทำนายว่านายพิธามีดวงเป็นคนเก่งพลิกผันเหตุการณ์เก่งตลบตะแลงเป็นอันดับหนึ่งเขาอยู่ในที่นั่งเกียรติยศแต่เขาก็กดดันตัวเองเพราะชอบพูดบิดเบือนยางแหกตาคนแก่จะให้ 3,000 จนคนแก่ตาลุกดูแค่นี้เราก็รู้แล้วใครพูดจริงพูดเท็จพิธีกรถามว่าแล้วนายพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่แม่มดชัชชุมากล่าวว่าไม่ได้เป็นแน่นอนไม่ใช่100%นะแต่ล้านเปอร์เซ็นต์ขอบอกเลยนายพิธาจะจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จเดือนมิถุนายนเดือนก็เปลี่ยนพลิกผันแล้วบอกได้เลยว่าผิดหวังเขาไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดีเหมือนคนเมาดวงจะไม่ดีหน้ามือเป็นหลังมือเดือนกรกฎาคมเขาจะผิดหวังถูกกดดันมากจนไม่มีทางออกเลยดวงบอกว่าเห็นท่าไม่ดีจะต้องชิ่งหนีไปตั้งหลักแม่หมอทายด้วยว่าหากดูเลยไปถึงวันเกิด5กันยายน2523อายุ44ปีนายพิธาจะจนมุมเหมือนตกอยู่ในความมืดเมื่อพิธีกรถามว่าทำไมภาพตอนนี้ดูดีไปหมดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิสาระตอบว่าจะไม่ได้เป็นเพราะดวงมันร้ายมากไม่ใช่ร้ายธรรมดาพิธีกรถามว่าแล้วอุ๊งอิ๊งนางสาวแพทองธารชินวัตรมีดวงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนนายพิธาหรือไม่อาจารย์วิสาระบอกว่าเป็นได้แต่ดวงของอุ๊งอิ๊งยังไม่ใช่ปีนี้ทั้งนี้อาจารย์วิสาระอ้างถึงความแม่นยำของตัวเองที่เคยทำนายไว้นานแล้วว่าเมืองไทยจะได้นายกรัฐมนตรีหญิงจนถูกคนด่ากันทั้งเมืองสุดท้ายก็ได้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกจริงๆ
แต่พอทำงานไปได้แค่ปีเดียวอาจารย์วิสาระที่รับเชิญไปพูดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎก็ทำนายว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะไม่ได้อยู่ครบเทอมเนื่องจากทำงานแบบท้าทายไม่อยู่ในกฎกติกาประชาชนจะรับไม่ได้ออกมาขับไล่ทั้งนี้อาจารย์วิสาระจะเน้นทำนายดวงของคนดังทางการเมืองเป็นหลักโดยใช้ตัวเลขจากวันเกิดทะเบียนรถเบอร์มือถือต่างๆประกอบกันผิดบ้างถูกบ้างประสาหมอดูคู่หมอเดาเคยผิดแบบแหกๆอย่างที่ทายกันว่าลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพรรครวมไทยสร้างชาติจะชนะการเลือกตั้งถือว่าทายผิดหนักมากอย่างไรก็ตามในรายของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต้องบอกว่าแม่หมอฟันธงเข้าเป้า